เอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของความบันเทิงในบ้านเราแล้วกันครับหลังจากที่วงหมอลำลูกทุ่งต่างๆชื่อดังต่างๆนั้นนะครับได้หยุดพักวงหลังจากที่จะมีการเข้าพรรษานะครับเข้าพรรษา3เดือนก็เป็นประเพณีของวงหมอลำต่างๆก็จะหยุดเพราะว่าการเข้าพรรษานั่นก็คือก็จะมีเรื่องราวของพายุฝนนะพายุฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงนะตรงนี้ก็ต้องหยุดพักกันไปล่าสุดก็ออกพรรษาเรียบร้อยแล้วก็มีงานกันเยอะแยะมากมายจองกันข้ามปีโอ้โหน่าสนั่นหวั่นไหวล่าสุดครับมีการแสดงสดของคุณใหม่พัชรีหมอลำสาวคนนี้นะฮะสร้างความฮาแบบไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆครับเปิดฤดูกาลแรกก็บอกตรงว่าฮาสนั่นจนไหวจริงไปชมความฮาครับข้างล่างนี่เต้นนะลูกเด้อข้างล่างนี่เต้นลูกลงมาไฟสีช็อตไฟหลายลูกลงลูกลงไฟสีช็อตมันกินไม่หมดผมมีห้าขีดขามึงไงผมบอกแล้วไงลงไฟมันสีช็อตช็อตมากหน้ากูอีกนั่นเราไม่อยากให้ทุกทีมหน่อยเราได้ปะนิ่งลงกูจะยิ้มแตกมึงไงปีนไปขึ้นได้ยังไงเขาก็ยังออกไม่ดีบ่อยคุณนักพ่อกูเป็นล้านมึงจะไม่เหยียบยังไงนะวายมากจังเดี๋ยวหนูต้องให้เกียรติของพวกเขาด้วยเลยหนูขอที่คู่ไม่บาดเลยลูกหนูจะไม่ให้แบบนี้ก็ได้บอกกอกูอีซักนาพานี่ฮาในที่บาดเลยก็ไม่รู้เรื่องตีลูกไปเรียนตีลักตายที่ลาหันคุณไปตีลูกหันตีลูกมากข้อหักตายไม่ว่าไม่ปัจจัยไม่ปัจจัยจะรับผิดชอบยังไงลูกเขาตายแม่เขาติดมะเร็งไปหาที่แตกตายมากมันตายคนเดียวสุดตัวมันยากไปหมดเดียวแม่ก็ตามพี่น้องบอกจะซื้อรถก็กลัวผู้หญิงเก็บบาทใช่ไหมเฮ้ยนั่งดีๆแต่ไม่มากมากใครกูให้ก็เดี๋ยวเขาหนีอันเห็ดแนวกันไว้มันเป็นเห็ดเนี่ยฉีดปีนได้แน่นอนเขาทำเพื่อไอ้เขากันทรัพย์สินของเขาเป็นยังไงหนึ่งรับผิดชอบได้บ่ตู้จะระบายราคาไม่ต่ำกว่า 3-4 หมื่นนะจะระบายนั่นคุณไปเราไปจับไฟลาไฟสีช็อตเอาเมื่อไปจิ้มนี่กูจะไปถอดไฟให้ไม่จิ้มนะบ่รู้เรื่องจะได้ให้อยู่นี่เจมบ่รู้เรื่องเอาออกไปด้วยจ้ะถ้าบ่อยากให้เสียบรรยากาศไหนพี่เราอย่าคุ้นหูหากูแต่ใช่เมายาคุ้มเจียวก็เออนี่มามากก็ไปไอ้หมูเมายาคุ้มเหรอเมาแมวมึงกินแมวยังไงรู้เรื่องกันละหนาจะนอนก็รับอยู่ดอกไอ้เจมบอกแม่เป็นยังมากอะไรยากจะพลาดพร้อมไหนไม่ได้ยากจะทิ้งมันในปัจจุบันเลยแม่บอกพี่น้องมันอีกเสียการเสียงานไปได้ดิไฟสอดมาอันนั้นนี่เสียหายนี่เจ้าภาพแล้วมันผู้ใจอะเขาอ๋อสาวแต่ที่ไหนล่ะเขาที่ไหนว่าเด็กไปสีตาบอกไอ้คนนั้นดิเพราะว่าเด็กที่เต็มดีๆอยู่มันก็เป็นบ้าเป็นบอไปเถอะมึงมากับผู้ไหนมากับโมมึงก็ขึ้นเงียบอยู่มิ่งอยู่สาวแต่เราอีหยังตาหยังมันคือเมาขโมยแต่มึงจะแต่เบียร์กาลิ้งอยู่เต็มดอกดอกวัวมันวักขึ้นแล้วด้วยเอาพิธีการเสียผู้บนขายของการลิ้งเมื่อกี้การลิ้งมาแล้วมันเต็มท้องร้องอยู่มันเต็มที่เดือดเชื่อแล้วเด็กอีกแล้วลูกว่าของมีคู่มีบาเกิดอันตรายขึ้นมาผู้ใดสิครับพี่สอบไฟทั้งนั้นเลยมึงไม่เห็นถึงมันสั่นปะไม่แตกมันถึงเออถ้าน่าเป็นไฟทานไหนไฟเครื่องปั้นไหนมึงไปล่อเล่นด้วยมันมึงไม่เห็นกับมึงไหนกูนี่แหละพระเด่นกับมึงผู้หนึ่งอ่ะเอ๋หมาเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆมันก็เป็นเรื่องเล่นๆนะพี่น้องไฟเบ้าอยู่นี่มันจะพูดจริงไหนมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอย่าทำเป็นเล่นไปคนจะเด่นเต้นอยู่ข้างล่างก็เด่นลูกไม่ใช่เต้นต้องเต้นแห้งเต้นกาปีนันปีนี่หรอกล่ะเต้นที่เออโอเคบอยโอเคไหมโอเคเข้าใจไหมคนสวยขอไปหลังเวทีนะถ้ากูใส่ข้อน้อยสีมึงจะไป
เออมึงจะมาปรึกษาเขาเนี่ยเอาว่าแม่ลุงนี่นะไม่พัชรีสวัสดีค่ะหลังชมแล้วครับผมนะครับขอบคุณคลิปนี้จาก FC ของคุณหมายพัชรีครับนี่คือบอกตรงว่าเธอเป็นหมอลำที่เก่งคนหนึ่งนะเก่งมากๆนะฮะเธอก็มีเอกลักษณ์ของเธอการแสดงของเธอนั้นนะครับการคิดโชว์อะไรต่างๆของเธอนั้นต้องบอกว่าเธอนั้นเป็นคนเก่งนะฮะเธอบอกว่าเธอนั้นไม่ได้ขายหน้าตาหรอกนะฮะเธอนั้นขายความเอ็นเตอร์เทนให้กับแฟนคลับของเธอนะฮะงานของเธอนั้นโอ้โหนะนั่นขนาดจริงๆครับนะฮะจองกันข้ามปีข้ามฤดูเลยทีเดียวนะฮะถึงแม้ว่าหลายๆท่านอาจจะไปด่าทอเธอว่าเธอนั้นพูดจาแล้วนะฮะมันรุนแรงเกินไปเรื่องราวของการลงต่ำไปนิดนึงนะฮะการลงต่ำไปนิดนึงหรืออะไรต่างๆนานเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่น่าฟังนะฮะทำให้เสื่อมเสียเรื่องราวของประเพณีของหมอลำอีสานแต่ตรงนี้ครับผมก็อยากจะบอกว่าฟังชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับฟังชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับนะฮะคุณต้องคิดด้วยครับว่าเวลาคุณจ้างหมอลำหรือจ้างนักดนตรีนักร้องเนี่ยไปร้องตามงานที่คุณว่าจ้างเนี่ยนะคุณเมาไปแล้วคุณดื่มมีคุณมีความสนุกแล้วเขาพูดถึงเรื่องราวของไอ้เรื่องบนเตียงหรือเรื่องลงต่ำไปนิดเนี่ยคุณก็จะสนุกเฮฮาไปด้วยนะตอนนั้นเพราะคุณนั้นสนุกไปกับเขาด้วยคุณก็เมาคุณอะไรทุกอย่างให้คิดเป็นแบบนั้นครับนะแต่คนที่เขาไม่สนุกด้วยคือคนที่นั่งดูนะตอนนี้นั่งดูการแสดงสดแล้วเห็นคุณหมายพัชรีพูดถึงเรื่องราวของอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องราวของลงต่ำไปนะฮะมันก็จะเกิดประเด็นที่ดราม่ากันไปดังนั้นอยากให้ชมว่าเรื่องราวนี้มันคือการแสดงมันก็คือการแสดงนะฮะสร้างเสียงหัวเราะสร้างให้คุณนั้นมีความสุขแต่ถ้าเขาพูดเรื่องราวของการลงต่ำไปแล้วนะครับแล้วในงานมันปล่อยในงานนั้นไม่สนุกด้วยอันนั้นค่อยด่าค่อยว่าเขาครับนะชมหมอลำให้มีความสุขนะครับแล้วก็ไอ้พวกไปตีกันอะไรต่างๆนาหยุดทำให้ประเพณีเขาเสียหายจะดีกว่านะฮะงานครับงานต่างๆเขาจัดขึ้นมาก็เสียเงินเสียทองเพื่ออยากให้คุณนั้นมามีความสุขนะฮะไม่ใช่ไปพังงานเข้าไปตีกันจนงานก็พังแบบนี้มันก็ไม่ได้นะครับอันนั้นผมเนี่ยก็นำความสนุกสนานมาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ชมกันนะฮะขอบคุณมากที่รับชมมาในบันข่าวรู้ตรงรู้วันนี้ผมตั้มแล้วก็ย่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ